กองกำลังทหารนับหมื่นนายเคลื่อนกำลังพลขนาดใหญ่พร้อมด้วยอาวุธครบมือเป้าหมายคือยึดเรือนจำแห่งหนึ่งคืนกลับมาเป็นของรัฐแต่ภาพที่เห็นภายในนั้นทำเอาทุกคนต่างตกตะลึงมันมีทั้งสระว่ายน้ำสวนสัตว์หรือแม้กระทั่งไนท์คลับเรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะซอรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะรัฐอารากวาทางตอนเหนือของประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจำแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโทโครอนแม้จะใช้ชื่อนำหน้าเป็นเรือนจำแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นสวงสวรรค์แล้วก็โรงแรมหรูสำหรับแก๊งเจ้าพ่อที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดแก๊งหนึ่งในประเทศเวเนซุเอลาหรืออาจจะมีอิทธิพลระดับทวีปอเมริกาใต้ที่ยึดครองเรือนจำแห่งนี้มายาวนานนับ10ปีวันที่20กันยายน2566ที่ผ่านมาทางการเวเนซุเอลาได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งหมด 11,000 นายเปิดปฏิบัติการยึดเรือนจำโทโครอนเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงแล้วสภาพภายในเรือนจำนั้นได้ถูกรีโนเวทมีทั้งสระว่ายน้ำสวนเด็กเล่นสวนสัตว์ขนาดย่อมรวมไปถึงไนท์คลับแล้วก็คาสิโนเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของพวกนั้นมาไว้เป็นของกลางทั้งหมดแล้วสั่งอพยพคนออกทันทีเรือนจำแห่งนี้มีนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ประมาณ 6,000 คนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเฮกเตอร์กูเรโลฟอร์เรสหัวหน้าแก๊งเคนเดอารากวาแก๊งเจ้าพ่อทรงอิทธิพลของประเทศเวเนซุเอลาที่มีสมาชิกกว่า 5,000 คนแก๊งนี้ทำธุรกิจสีเทาไปจนถึงธุรกิจมืดหลายกิจการค่ะไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนผู้อพยพลักพาตัวปล้นค้ายาเสพติดค้าประเวณีและการขู่กันโชคโดยตัวเฮกเตอร์หัวหน้าแก๊งต้องโทษจำคุกถึง17ปีในข้อหาคดีฆาตกรรมและค้ายาเสพติดเฮกเตอร์ก็เลยได้เลือกเรือนจำแห่งนี้เหมือนเป็นฐานปฏิบัติการและโรงแรมให้กับตัวเองซึ่งตัวของเขานั้นสามารถเข้าออกเรือนจำได้อย่างอิสระตามที่ใจต้องการพอยึดคืนได้แล้วก็ย้ายนักโทษไปไว้ที่อื่นรัฐบาลเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่กับความสำเร็จในครั้งนี้และนิยามว่ามันได้ทำลายศูนย์กลางการสมรู้ร่วมคิดและอาชญากรรมไม่ได้มีแต่นักโทษเท่านั้นนะคะที่อาศัยอยู่ในเรือนจำแห่งนี้สมาชิกแก๊งยังได้นำบรรดาญาติของตัวเองมาพักอาศัยอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งเด็ดขาดให้ทุกคนเนี่ยย้ายออกไปจากเรือนจำบรรดาครอบครัวที่โดนไล่ออกมานะคะบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนต่อคำถามคือทำไมเฮกเตอร์ถึงได้ยึดเรือนจำโทโครอนได้เขาฉวยโอกาสจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองของเวเนช่วงทศวรรษที่ผ่านมาขยายอิทธิพลไปทั่วแถบอเมริกาใต้รวมทั้งแผนปฏิรูปเรือนจำโทโครอนมีการเก็บค่าคุ้มครองจากนักโทษและกับการที่ได้อยู่เรือนจำแห่งนี้อย่างสุขสบายโดยก่อนหน้านั้นค่ะทางการเวเนก็ไม่ได้เข้ามาจัดการกลับปล่อยให้แก๊งขยายอิทธิพลไปอย่างกว้างขวางข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ